สวัสดีค่ะมานาการ์เด้นสารพีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ต้นมะอึกในสวนมานาการ์เด้นนะคะต้นมะอึกต้นนี้นะคะเป็นต้นที่ออกเองเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเราปลูกไว้1ต้นนะคะก็เป็นแม่พันธุ์ของมันเมล็ดของมันตกอยู่ที่พื้นก็ออกมาเยอะแยะหลายต้นเลยค่ะมะอึกนี้เป็นไม้ตระกูลของมะเขือนะคะทางภาคเหนือเรียกว่ามะเขือปู่นะคะลักษณะใบของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะขอบใบหยักนะคะขอบใบหยักๆแล้วก็ด้านผิวของมันเนี่ยจะมีขนอ่อนๆส่วนด้านหลังใบนะคะจะมีขนอ่อนๆแล้วก็จะมีหนามเล็กๆตามแขนงใบนะคะจะมีหนามขึ้นนะคะลักษณะดอกคล้ายมะเขือนะคะสีขาวนะคะสีขาวลักษณะผลก็จะออกกันเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ย เราจะทานผลสุกของมันนะคะบางพื้นที่เขาก็ใช้แกงส้มมะอึกลักษณะของผลของมันเนี่ยก็จะมีขนอ่อนๆ นะคะเวลาทานเนี่ยเราจะเอาขนเนี้ยขูดออกให้หมดนะคะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกะปิมะอึกค่ะเดี๋ยวเราทำกันเลยนะคะได้ผลมะอึกมาแล้วนะคะเราก็จะเอามาขูดขนของมันออกและล้างให้สะอาดวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกะปิโดยใช้ลูกมะอึกนะคะแค่2ผลก็พอค่ะส่วนผสมของน้ำพริกกะปิก็จะมีกระเทียมพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนนี้จะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วจะหอมเวลาทำน้ำพริกกะปิจะอร่อยค่ะแล้วก็กะปิอย่างดีนะคะเป็นกะปิหวานเราก็จะเอามาปิ้งไฟก่อนนะคะถ้าหากบางคนสะดวกก็อาจจะเอาไปเวฟในไมโครเวฟนะคะสัก1นาทีแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็กุ้งแห้งกุ้งแห้งนี้ก็เอาแช่น้ำอุ่นก่อนแล้วก็เอามาโขลกให้ละเอียดต่อจากนั้นก็จะเป็นมะเขือพวงมะเขือพวงนิดหน่อยแล้วก็เป็นมะอึกมะอึกที่เราล้างแล้วก็ขูดขนให้เรียบร้อยก็ผ่าแล้วก็ซอยให้บางๆ2ลูกนะคะตอนนี้เราจะใช้นะคะที่ขาดไม่ได้ก็เป็นน้ำมะนาวและน้ำปลาค่ะเราลองมาทำกันเลยนะคะตอนแรกก็ใส่กะปิลงไปโขลกให้ละเอียดก่อนต่อจากนั้นก็จะเป็นกระเทียมค่ะกระเทียมต้องเยอะๆหน่อยนะคะให้มันมีกลิ่นหอมของกระเทียมโขลกให้ละเอียดเข้ากันกับกะปิค่ะให้มีกลิ่นกระเทียมกับกะปิก็จะได้รสชาติของน้ำพริกกะปินะคะพอผสมคลุกเคล้าเข้าไปแล้วก็จะใส่น้ำตาลปี๊บให้มีรสหวานเค็มเปรี้ยวแล้วก็เผ็ดน้ำตาลปี๊บจะหนืดหน่อยนะคะก็ใส่น้ำปลาเข้าไปช่วยนิดหนึ่งนะคะไม่ต้องมากเพราะว่ากะปิก็เค็มอยู่แล้วตามด้วยพริกขี้หนูสวนอันนี้ปลูกที่สวนมะนาวเองนะคะพริกขี้หนูสวนไม่ต้องให้ละเอียดนะคะตำพอแหลกค่ะใส่กุ้งแห้งลงไปตำด้วยมะเขือพวงนะคะบุบพอแหลกค่ะมะเขือพวงก็ไม่ต้องตำให้ละเอียดค่ะจะได้กลิ่นหอมของมะเขือไปด้วยแล้วตำด้วยมะอึกนวดให้เครื่องปรุงผสมคลุกเคล้ากันนะคะน้ำมะนาวประมาณสักช้อนกว่าๆนิดนึงเพราะว่าลูกมะอึกนี้จะมีรสเปรี้ยวค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะอร่อยค่ะต้องมีรสเปรี้ยวหวานเค็มนิดนึงแล้วก็เผ็ดหน่อยนึงค่ะถึงจะอร่อยนี่คือหน้าตาของน้ำพริกกะปิที่ได้นะคะก็จะมีพริกขี้หนูนะคะมีมะเขือพวงมะอึกนะคะลอยขึ้นมาเนี่ยน่าทานมากและกลิ่นหอมด้วยค่ะ
แล้วถ้าเราทานกับเครื่องเคียงนะคะซึ่งเป็นถั่วฝักยาวนะคะก็ปลูกเองแล้วที่สวนก็จะมีขมิ้นขาวนะคะทานกับน้ำพริกกะปิเนี่ยอร่อยมากค่ะแล้วก็จะมีเมล็ดของผักกระถินนะคะแล้วก็ฝักอ่อนของผักกระถินนะคะทานเครื่องเคียงพร้อมกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากค่ะเป็นมื้อที่รับรองเรียกน้ำย่อยได้ดีมากเลยค่ะซึ่งมะอึกนี้นะคะมีรสเปรี้ยวนิดๆ นะคะแต่สรรพคุณเยอะมากเลยนะคะช่วยขับเสมหะแก้ไอแล้วก็ยังมีพวกวิตามินเยอะแยะเลยเช่น B1 B2 และวิตามิน C นะคะของดีๆและมีประโยชน์อย่างนี้นะคะมานาการ์เด้นมอบให้นะคะขอบพระคุณค่ะสำหรับการติดตามรับชม